ฮัลโหลทุกคนวันนี้เราจะไปหาดใหญ่กันนะคะและนี่คือเพื่อนร่วมทีมของเราดาฟค่ะแต่เราทุกคนเป็นกระเทยฉันไม่รู้ตัวยังมีอีกหนึ่งกระเทยที่จะร่วมทริปกับเรานั่นก็คือกระเทยมอนเป็นกระเทยโฮสเป็นกระเทยฟังดูประหลาดอ่ะตำนานเจอกันที่หาดใหญ่เจ้าแล้วมันเหนือไหมเจ้าเจ้าไหนนะแกนะเขาเรียกนำรสที่เป็นเจ้าดั้งเดิมอ่ะเคยเป็นเหล่าจีนแล้วก็เขาก็ขายแต่คนนี้แหละมีความซีฟู้ดด้วยอ่ะนี่นะก็ถือว่าเป็นเที่ยวหาดใหญ่แต่ไม่มีรูปเที่ยวที่หาดใหญ่ไม่มีเลยค่ะจริงๆเราจะไปไหนกันคะทุกคนอะไรนะบอกพ่อแบบนี้พ่อฆ่าตายพ่อไม่ให้มานะคะตอนนี้อยู่ที่ไหนกันคะทุกคนครับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีไทยแลนด์ที่นี่คือที่ไหนคะมอนทะเลรูสมิแลทะเลหลังมหาวิทยาลัยนี่ความสวยงามเฮ้ยนี่คือขึ้นมาเกยตื้นเหรออะไรอะคะพี่ปลาปลาดุกทะเลปลากระพงมีโอ้มีปลากระพงด้วยเหรอมีกระพงตัวใหญ่ไหมก็ตัวใหญ่โอ้ใหญ่นะครัวแหลบนกเจ้ามาร้านแรกก็นกเลยเจ้าร้านติดเจ้านี่เราทันปอสอปอสอเหรอมันเป็นยังไงอ่ะปอสอคืออะไรอ่ะเดือนบวชเดือนบวชคือศีลอดคนกลางเรียกว่าเดือนศีลอดอ๋อทั้งวันทั้งคืนค่ะเออเอามาตะบะมั้ยหรือว่าไงใช่ผู้ใหญ่ใช้เรียกเด็กแล้วเด็กเรียกผู้ใหญ่อ่ะแถมครับอุ้ยขอบคุณค่ะแถมให้ด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละแมนปลาวิ่งตากฝนลงไปเพื่อเพื่อนจะได้กินมันจะหอมแบบความมันตะบะกระไทยอ่ะมีความสเต๊ะ
มีความโรตีจิ้มแกงมีความไก่อะไรนะน่าจะไก่แกงข้าวเหนียวไก่มีความข้าวเหนียวกุ้งเนี่ยนะข้าวเหนียวกุ้งผิดตลอดเวลาแล้วก็น่าจะไก่ม่อนบอกเขากินอย่างนี้คือราดน้ำลงไปแล้วคลุกเลยใช่ไหมแล้วพริกก็จะหั่นเป็นเล็กๆก็ได้นะพริกสดสภาพอาจจะแบบเราเพิ่งสระผมมาเพราะเราเอาไปตอกฝนนัสซิโกเรนเฮ้ยอร่อยอ่ะใช่ไม่จิ้มยังอร่อยเลยอ่ะใช่ไอ้นี่มันจะหมักข้าวกินกับสเต๊กกรุงเทพจะเป็นขนมปังว่านั่นคือกาแฟซึบแล้วก็จะครบข้าวนะครับกับน้ำแดงแกงแกงท่วมเลยอร่อยแล้วก็กินพร้อมสเต็กตอนนี้ไม่เหลือเนื้อไว้ไม่เหลือเนื้อไว้แล้วดีไหมแปลกดีเซียมซีของเรากระดาษเขาบอกว่าเป็นเพราะมันเป็นใบที่โชคดีคนก็เลยหยิบติดกลับไปหมดแต่ว่าเราก็เปลี่ยนความไม่มีใบนั้นให้กลายเป็นใบนี้แทน แล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะไปจุดประทัดกันเขาบอกว่าบูชาหลวงพ่อควรนะคะทำไมต้องจุดปุ๊บเพื่อบูชาไอ้จุดประทัดเพื่อประทัดเพื่อบูชาหลวงปู่เลยเอาจริงเอาจังมากเลยหลวงปู่แกก็ไม่เคยบอกเราให้จุดนั่นสิบางทีเราก็สงสัยไปค่ะฉันได้กินของกินอุ้ยดูดิออเดย์ข้างหลังก็จะมีหมอกบอกว่าอย่างยิ่งใหญ่อลังการดาวล้านดวงอุ้ยสวยมากสวยมากตูดสวยมากตูดที่นี่คือสวยมากอะตรงนี้คือฮาราบารานะคะเรากำลังเดินทางไปเบตงกันเพื่อที่จะไปกินไก เบตงค่ะเอ๊ะเขาก็แบบชุ่มๆชุ่มเนี่ยชุ่มซอสเนี่ย
็ตอนนี้พร้อมตายแล้วอ่ะดีมากเลยอ่ะชิ้นหนาๆอย่างเงี้ยชิ้นหนานี่มันนี่ขนาดคนไม่ค่อยกินไก่ต้มนะยังกินชิ้นที่2ชิ้นที่3แล้วเลยแล้วคือน้ำซอสเขาก็ทำดีมีความเข้มข้นสูงมากจริงๆอันนี้มีเบตงนะคะเส้นเหมือนที่ป้าป๊าทำเลยอ่ะทำไมมันดีขนาดนี้เลยอ่ะฉันยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมใช่ถ้าไปหาสะสมภาพ10ปีมีประมาณ350ภาพอันนี้แค่เซิร์ฟๆตัวนี้โอ้โหก็คิดว่าส่วนใหญ่ก็เป็นภาพของเลยเบตงตอนนี้ผมทำอะไรๆภาพทำเบตงอย่างเดียว452อะไรที่ไม่ใช่ของเราเราต้องกลับมาแล้วก็ย้ายมาเลยเบตงมาอยู่ที่เบตงอ๋อแปลว่าเมื่อก่อนเบตงอยู่มาเลเลยค่ะเป็นเช้าอีกวันนึงนะคะที่เราจะมากินข้าวกันวันนี้เราจะมากินข้าวเอ้ยไม่ใช่ข้าววันนี้จะมากินติ่มซำที่ร้านอะไรคะมอสไอซีโอ้โหร้อนร้อนอับปากอับปากร้านที่น่ารักมากนะคะอยู่ที่ยะลา Living Room เป็นร้านกาแฟสวยสุดจังหวัดร้านกาแฟสวยสุดในจังหวัดนะคะส่วนพวกเรา3คนเป็นคนที่สวยสุดในจังหวัดผิดค่ะขอโทษด้วยค่ะกินน้ำค่ะกินน้ำค่ะขอโทษด้วยคือบางครั้งอ่ะข่าวที่ออกไปข้างนอกอ่ะมันทำให้ทุกคนที่จะต้องเข้ามาที่นี่เช่นพอบอกว่ามาเที่ยวได้นะดูเหมือนฉันกำลังจะไปตายหรืออะไรเงี้ยแต่เราค่อนข้างพนันได้ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มาได้ตัวเองจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายและมันงามแล้วก็อยู่ให้มันเป็นที่เป็นทางมันก็จะมีวันที่พอทายได้เช่นแบบถ้าเป็นวันที่เป็นเทศกาลสำคัญของท้องถิ่นหรือเป็นวันที่เป็นความทรงจำของท้องถิ่นถึงจะมีเหตุการณ์บ้างแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าชีวิตที่เหลืออยู่ไม่ได้แล้วก็มันภาพที่เป็นอคติทั้งหรือมายาคติมันก็ออกไปแบบว่าออกไปไม่เป็นจริงเช่นสมมุติว่าเราเคยคุยกับเพื่อนที่อื่นแล้วเขาก็คิดว่าจริงๆแล้วคนที่นี่คือแบบอยู่กันเหมือนขนมเค้กแยกชั้นนะแกคิดว่าถ้าเกิดว่าอันนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้คนไทยพูดไทยมุสลิมซึ่งจริงๆแล้วปัญหามันไม่ใช่ศาสนาเพราะว่าปัญหามันเป็นเรื่องของคนที่รู้สึกว่าต้องทำสิ่งเนี้ยแต่จริงๆแล้วเราก็เดินไปในตลาดเราก็ซื้อของทั้งคนไทยพุทธทั้งมุสลิมแล้วก็กินข้าวทางร้านไทยพุทธมุสลิมหรืออะไรต่างๆคือเราไม่เห็นว่าปัญหาข้อนี้จะทำให้เราอยู่กันไม่ได้ลิมกอนเหนียวเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งมีพี่ชื่อลิมโตเคียมลิมโตเคียมเนี่ยใช้ชีวิตมาหาเงินหาทองแล้วเสร็จคราวนี้ก็ตอนหลังลิมโตเคียมได้ดีได้แต่งงานกับลูกสาวเจ้าเมืองที่เป็นมุสลิมแล้วเสร็จคราวนี้ลิมโตเคียมเนี่ยก็ไม่ได้กลับแม่ก็เป็นห่วงลิมกวนเหนียวเลยบอกว่าจะมาตามแล้วพอมาตามเจอนี่ก็เจอว่าพี่แต่งงานกับลูกสาวเจ้าเมืองแล้วเรียกยังไงก็ไม่กลับลิมกวนเหนียวก็เลยตั้งปฏิญาณว่าถ้าตามพี่ไม่ได้ก็ไม่กลับคราวนี้ก็เลยเหมือนกับผูกคอข้างๆมัสยิดที่สร้างแล้วบอกว่ามัสยิดนี้จะไม่มีทางสร้างสำเร็จทุกครั้งที่มัสยิดนี้กำลังจะสร้างเสร็จก็จะมีฟ้าผ่าลงมาจริงๆอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นสุสานใหม่สุสานเก่ามีที่หนึ่งซึ่งตอนนี้จมอยู่ใต้น้ำอันนี้คือเซตโดยถ้าสังเกตอ่ะจะเห็นว่าสิ่งปลูกสร้างจะดูเหมือนไม่เสร็จแล้วมีโดมเพราะว่าพอจะสร้างสูงกว่านี้ทุกครั้งมันมีเหตุว่าฟ้าผ่าลงมาถึง 3-4 ครั้งเมื่อไหร่กรุงเทพค่ะพี่ใช่ค่ะเดือนมาใช่ไหมฝนตกพายุเข้าใช่ไหมคะมาหลังใกล้ๆดีไหมอ๋อแปลกดีนะที่นี่ใส่กับปลาหวานกับผลไม้ทุกชนิดเลยแล้วก็ใส่บวยด้วยเมื่อกี้พี่ก็สอนสับมาลายูคำว่าขอบคุณเตรามากาซีแล้วเราต้องตอบอะไร
สมอสมอเช่นกันเช่นกันเช่นกันโอเคแล้วข้อสอบก็อะไรนะแล้วก็สวัสดีตอนเย็นก็จะเป็นเซรามัดดาตังแล้วต้องตอบว่าไม่ต้องไงก็เซรามัดเหมือนกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดชนคราสิงเหหรือชื่อหนึ่งเรียกว่าวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยทำไมชื่อนี้คะเพราะว่ามันมีช่วงที่มันมีการแบ่งเขตแดนกันไทยเคลมว่าการมีวัดเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการมีคนไทยแล้วก็คนพุทธกะทิอันนี้ซิกเนเจอร์มอนแนะนำมากหอมมากกะทิแบบถ้ากรุงเทพจะไม่ชอบที่อื่นเลยอร่อยดีอ่ะเขาเปล่าจานไหมวันเจ้าเมืองยันวันนี้เป็นวันที่ฝนไม่ตกไม่ได้นัดมาเราจะเข้าไม่ได้ต้องนัดก่อนเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากที่ไปทริปภารกิจเยี่ยมตุ๊ดชายแดนมาซึ่งเก่งไป3จังหวัดก็คือไปปัตตานียะลานะคะแล้วก็นราธิวาสถ้าพูดถึง3จังหวัดเนี้ยเราจะได้ยินข่าวมาเยอะว่าเฮ้ยมันมีความไม่สงบไปแล้วจะอันตรายหรือเปล่าหรือมีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปแล้วอะเอาจริงๆมันตรงข้ามเลยมันสงบมากที่นั่นเป็นที่ที่อุดมไปด้วยความหลากหลายความแตกต่างแต่ทุกอย่างมันอยู่ด้วยกันอย่างลงตัวมันมีธรรมชาติที่สมบูรณ์วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของกินอร่อยผู้คนน่ารักนี่เก่งไปอ่ะเก่งไม่รู้สึกถึงความขัดแย้งเก่งไม่รู้สึกว่ามีการแบ่งไทยพุทธไทยมุสลิมหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆเก่งเลยมองว่าภาพที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นเพราะสื่อทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็เกิดปัญหาอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก็มีระเบิดอีกแล้วจริงๆคือมันไม่ได้มีเกิดทุกวี่ทุกวันมันไม่ได้เป็นที่ที่อันตรายขนาดนั้นแล้วถ้าถามถึงเรื่องของการก่อการร้ายหรือเหตุเกิดอะไรแบบนี้นะมันมีทุกที่ในโลกกรุงเทพเองก็เคยจะระเบิดอังกฤษฝรั่งเศสแต่ทำไมเมืองเหล่านี้ยังเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวได้ทำไมเป็นเมืองที่ทุกคนให้ค่าว่าเฮ้ยน่าไปเที่ยวนะสื่อและเลงสีให้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เละเกินไปหรือเปล่าเลยทำให้คนที่เสพสื่อรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวซึ่งเอาข้อจริงๆตอนที่เก่งไปอ่ะพอทุกคนถามว่าเฮ้ยเป็นคนกรุงเทพเหรอทุกคนดีใจมากเขาดีใจที่มีคนเข้าใจเขาแล้วมีคนเปิดใจที่จะไปรับฟังเขาอ่ะสิ่งที่เก่งสัมผัสมาตลอดทั้งทริปเนี้ยเก่งว่ามันอบอุ่นมากมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจและทำความเข้าใจ3จังหวัดนี้เป็น3จังหวัดที่น่ารักแล้วก็เป็น3จังหวัดที่มีอะไรให้น่าค้นหาเยอะมากเป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์มากมากๆๆๆมากจริงๆค่ะ